สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับช่องการแสงทอมีเดียนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดเรื่องของไผ่กันนะครับมาพูดเรื่องของกระแสไผ่สดิ้งกันนะครับในปีนี้แล้วก็กระแสของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งด้วยนะครับก็ถือว่ามีกระแสมากทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้นะครับสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็รับชมคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวก็ยังให้กำลังใจได้ดีเสมอมานะครับช่องการแสงทองมีเดียฝากสลับทุกท่านช่วยแชร์ด้วยกันละกันเป็นกำลังใจให้ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยกันละกันนะครับเพื่อนๆที่สอบถามเรื่องของการปลูกไผ่นะครับท่านที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าก็ประเภทที่ว่าอยากจะถามเพิ่มเติมว่าวิธีการมีอะไรจะแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเพื่อนๆโทรมาถามผมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ให้คำตอบไปเหมือนกับที่ผมเคยให้คำตอบไปว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับการปลูกไผ่นะครับเพราะว่าไผ่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายโตเร็วนะครับไม่ง้อฝนมากนะครับแต่ถ้ามีฝนก็จะดีมากเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็เขามีต้นทุนในเรื่องของการทนแรงสูงแล้วก็เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับน้ำเต็มที่เขาก็จะโตช้านิดหนึ่งนะครับถ้าได้รับน้ำเยอะแน่นอนครับโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตดีเร็วด้วยเยอะด้วยนะครับมีกระแสของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งก็เยอะนะครับปีนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ประเด็นจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับเรื่องของเบอร์นะครับเรื่องของเบอร์เรื่องของเบอร์3เบอร์2เบอร์9จัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเพิ่งเข้ามาในวงการไผ่นะครับเมื่อไม่นานมานี้เองก็รู้สึกว่าการแยกเบอร์ไผ่บงหวานนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่เล่นไผ่มานานเนี่ยครับไผ่บงหวานเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเบอร์นะครับเขาจะพูดผมด้วยความเคารพนะครับพูดผมมองว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยที่เราไม่มีการแบ่งเบอร์นะครับแต่ว่าการแบ่งเบอร์ตรงเนี้ยข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็มีก็คืออาจจะทำให้เราได้เจาะจงที่จะเอาพันธุ์ที่กำหนดมาว่าเป็นเบอร์อะไรต่างๆมาปลูกนะครับตามที่เรามีงบประมาณพูดง่ายๆก็คือเบอร์2ก็จะอีกราคาหนึ่งเบอร์3ก็อีกราคาหนึ่งเบอร์9ก็อีกราคาหนึ่งแล้วก็เบอร์จัมโบ้ก็อีกราคาหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่มีต้นทุนเยอะแล้วก็มีความพร้อมที่จะปลูกไผ่และอยากได้ที่มันพันธุ์ดีๆแล้วหน่อใหญ่ๆมาปลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เลยนะครับว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วเรื่องของการที่เราจะได้ต้นพันธุ์เอาเริ่มตั้งแต่เบอร์9กับเบอร์จัมโบ้เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากเลยนะครับนะต้นทุนที่สูงเพราะว่าถูกกำหนดไว้ว่าให้มีราคาสูงอันนี้มันเป็นความพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายอันนี้ผมเข้าใจนะครับกระแสของไผ่สดิ้งก็แรงนะครับปีนี้ไม่น้อยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไผ่ที่ออกหน่อได้ตลอดทั้งปีนะครับบางคนถามผมว่าออกไผ่เป็นไผ่เลี้ยง3ฤดูใช่ไหมผมก็ต้องตอบได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ไผ่เลี้ยง3ฤดูนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการที่ถูกการที่มีการกำหนดมาก่อนหน้านี้ว่านะครับไผ่ที่มันมีความหลากหลายชนิดมากๆเนี่ยเอามารวมกันไว้เป็นไผ่ชนิดเดียวกันก็เยอะนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าสายพันธุ์ที่แท้จริงของแต่ละชนิดแต่ละไผ่นั้นมันมีความต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อมันถูกรวมเข้าหากันรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสายพันธุ์ที่ระบุว่าตรงมันคือสายพันธุ์นี้สายพันธุ์โน้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกรวมมาไว้ด้วยกันแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าก็มันไม่ใช่อันเดียวกันไงครับก็มันยังไงมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันมันยังไงมันก็คนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นการแยกสายพันธุ์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการที่จะแยกว่าเบอร์นู่นเบอร์นี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่อะไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะเบอร์ที่เขาเรียกว่าไผ่บงหวานที่เขามีเบอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าไผ่ชนิดอื่นก็ยังไม่เห็นว่ามีเบอร์นะครับการที่มันมีเบอร์ผมไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรนะครับหมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ว่าเพราะว่าคนที่ผมต้องใช้คำว่าคนที่มีความพร้อมเรื่องของต้นทุนงบประมาณที่ดีนะครับก็สามารถที่จะเลือกและระบุชนิดเบอร์ที่มันตรงกับงบที่เรามีอยู่นะครับมาทำ
มาทำเป็นสวนมาทำเป็นต้นทุนในการที่จะปลูกไผ่ชนิดที่มันตรงกับความต้องการเรามากที่สุดอันนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการปลูกไผ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไผ่ที่มันให้ผลผลิตดีแล้วก็ออกหน่อตลอดทั้งปีผมใช้คำว่าไผ่5ฤดูก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคำพูดของผมเองนะไม่เกี่ยวกับใครนะครับก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็ออกหน่อตลอดทั้งปีก็คือพันธุ์ไผ่เซอร์ดิ้งนี่แหละนะครับก็ถือว่าเขาตอบโจทย์นะครับในทุกโจทย์ที่ตั้งคำถามแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกหน่อดีตลอดทั้งปีแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าการดูแลดีการจัดการที่ดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับเขาให้ผลผลิตที่ดียาวนานกว่า10ปีแน่นอนนะครับกว่า20ปีก็เป็นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสวนไผ่ที่มีขนาดที่เราสามารถดูแลได้เองนะครับโดยที่ไม่มีต้นทุนอย่างอื่นมาเข้ามายุ่งนะครับก็คือเข้ามามีบทบาทกับต้นทุนเดิมนะก็คือว่าสามารถที่จะให้ผลผลิตและก็ให้ผลตอบแทนได้ดีมากๆก็คือการจัดการด้วยการที่เราออกแรงเองดูแลเองทุกอย่างนะครับ1เป็นความสุขของเราด้วย2ก็คือมันรู้สึกภูมิใจที่เราได้ดูแลแล้วมันได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็รายได้เราก็ดีขึ้นอันนี้ผมว่ามันสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราปลูกเยอะสมมุตินะปลูกเยอะมากนะครับ4ไร่ขึ้นไปอะไรเงี้ย4ไร่5ไร่ขึ้นไปเนี่ยเราดูแลไม่ได้ทำไงครับทีนี้ต้นทุนในการดูแลนะครับอาการท้ออาการอะไรต่างๆที่จะตามมาจากการที่เราดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแน่นอนครับเราไม่อยากจะมีต้นทุนในเรื่องของการค่าแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเราดูแลเองแต่เราดูแลเองไม่ได้เราดูแลเองได้ไม่ถึง3ไร่ผมก็ว่าเยอะแล้วนะ4ไร่เหรอครับ4ไร่บางคนก็เก่งก็อาจจะดูแลได้แต่ว่าถ้า5 6ไร่ขึ้นไปผมว่าดูแลไม่ได้นะครับก็คือผมยกตัวอย่างนะครับคนที่ปลูกไผ่สะดิ้ง2ไร่เนี่ยปรากฏว่ามีรายได้ดีมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่มีต้นทุนในเรื่องของค่าแรงงานแล้วก็ดูแลจัดการเองได้หมดเลยนะครับความภาคภูมิใจความที่เรามีไฟมันแรงขึ้นจากการที่เราดูแลแล้วเรามีความสุขกับมันแล้วก็ให้ผลผลิตเราดีมากแล้วก็รายได้ต่อวันเยอะมากเลยนะครับจากการที่เราปลูกแค่2ไร่สมมตินะปรากฏว่ามีลูกค้าผมคนหนึ่งนะครับที่ปลูกขนาด2ไร่เขาบอกว่าเอาที่เราดูแลได้อันนี้ผมน่าสนใจมากเลยชื่นชมมากๆเลยนะครับที่มีความคิดอย่างนี้นะครับก็คือว่าดูแล2ไร่เนี่ย700กว่าต้น800ต้นเนี่ยปรากฏว่ามีรายได้รายวันนี่เยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าเราจริงจังเราทำอะไรด้วยความจริงจังแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับตรงนั้นพันธุ์ไผ่สะดิ้งที่ผมแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ปลูกบางคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่เชื่อว่าจะมีผลผลิตดีแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะออกหน่อดีนะครับบางคนบอกว่าอันเดียวกับไผ่3ฤดูไหมผมบอกของผม5ฤดูครับนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็เอาไปปลูกก็คงจะเห็นผลกันในอีกไม่กี่ปีไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็คงจะให้ผลผลิตที่ดีนะครับก็แน่นอนครับไผ่มันเป็นเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการดูแลที่ไม่สูงมากและก็การลงทุนระยะแรกเท่านั้นเองที่อาจจะมีต้นทุนที่สูงหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเขาให้ผลผลิตเราดีแล้วก็ให้ผลผลิตเราต่อเนื่องนะครับบางคนก็บอกว่าปลูกยางพารา 4-5 ปี 3-4 ปีขึ้นไปอ่ะครับกว่าจะได้กรีดใช่ไหมฮะอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่าหลังจากนั้นมันก็มีราคาที่มันขึ้นลงหรืออะไรยังไงนะครับยางพาราเนี่ยถ้าจะเทียบกับยางพารานะครับไผ่นี่มีมูลค่าต่อกิโลกรัมนี่เยอะกว่านะนะครับเยอะกว่านะครับต้องเข้าใจนะครับว่าหน่อไม้เนี่ยหน่อไผ่เนี่ยนะครับหน่อไผ่สดิ้งเนี่ยมีกิโลกรัมละสูงกว่ายางพารานะครับนะครับในทุกฤดูนะผมเข้าใจว่าทุกฤดูนี่ถ้ารวมบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าสวนยางณปัจจุบันนะครับน้ำยางเนี่ยนะครับขี้ยางอะไรที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกไผ่สดิ้งนะครับในปีนี้แล้วก็หวังว่าท่านคงจะสำเร็จได้ไม่ยากนะครับในเรื่องของการต่อยอดจากนี้ไปก็ต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วก็จุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็หวังว่ามันจะต่อยอดให้กับเพื่อนๆได้ประสบความสำเร็จกันนะครับวันนี้ช่องการแสงทองนะครับมีเดียฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์นะครับก็ ID Line @ line มาที่เบอร์093 965 4964หรือว่าโทรมาสายตรงก็ได้นะครับ093 965 4964โทรสายตรงครับด่วนเลยนะครับ
สลับต้นพันธุ์นะครับปีนี้ก็ถือว่าเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับต้องบอกว่าน้อยมากแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดจองนะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่จะได้เจอกันเพราะว่าชุดนี้จะไปไกลเลยนะครับปราจีนบุรีขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ชื่นชมสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จนะครับในเรื่องของการปลูกไผ่ก็เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนดีหมดเลยนะครับผมมองว่าอาชีพทางเลือกที่ดีนะตอนนี้นะครับก็คือการปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้นะครับขอให้ทุกท่านสำเร็จนะครับขอให้สมความตั้งใจกับทุกท่านด้วยนะครับฝากนิดนึงครับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ปีนี้เหลือน้อยนะครับท่านที่สนใจก็0939654964หรือว่าแอดไลน์มาทักทายกันได้เลยนะครับฝากกำลังใจสำหรับทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ